สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลกันต่อนะครับพนักงานส่วนตำบลในที่นี้ก็คือพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องของการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานหรือการย้ายพนักงานส่วนตำบลนะครับไปดำรงตำแหน่งโดยการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานนั่นเองนะครับในรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นพนักงานส่วนตำบลและต้องการจะเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไปไปเป็นประเภทวิชาการนะครับหรือตำแหน่งในตำแหน่งปฏิบัติไปเป็นผู้บริหารก็ตามนะครับในระเบียบข้อกฎหมายเนี่ยในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการเลื่อนและการแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นจากผู้สอบคัดเลือกได้ให้เลื่อนและแต่งตั้งดังนี้วงเล็บ1หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารนะครับก็คือสายงานปฏิบัติสอบไปเป็นผู้บริหารเนี่ยจะต้องเป็นผู้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งนะครับในตำแหน่งบริหารนั่นเองเงินเดือนจะต้องไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งนั้นนะครับวงเล็บ2เนี่ยคุณสมบัติจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลหรือกอบตเนี่ยกำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในระดับที่จะแต่งตั้ง3วิธีการหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกนะครับก็และการแต่งตั้งเนี่ยให้เป็นไปตามในระเบียบวิธีปฏิบัตินะครับการแต่งตั้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งตามลำดับในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้โดยจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลหรือกอบต.จังหวัดนะครับก็คือในการแต่งตั้งเนี่ยเป็นอำนาจของท่านนายกแต่งตั้งตามลำดับที่ในการสอบขึ้นบัญชีไว้นะครับแล้วก็จะต้องผ่านความเห็นชอบจากกอบต.ประจำจังหวัดด้วยต่อมาเนี่ยในระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบลในการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกนะครับอบต.สอบคัดเลือกเองได้นะครับในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้ก็อาจจะร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลกอบต.เนี่ยนะครับเป็นหน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกแทนก็ได้นะครับโดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเป็นเจ้าของบัญชีสอบคัดเลือกและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบคัดเลือกการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนะครับกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกให้องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกขึ้นคณะ1จำนวน6คนนะครับซึ่งประกอบไปด้วย1ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเนี่ยเป็นประธาน2หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับตำแหน่งที่สอบคัดเลือกจำนวน2คน3นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการสอบคัดเลือกมอบหมาย 4. ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้ที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมาย 5. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการสอบคัดเลือกหากเป็นกรณีที่สอบคัดเลือกตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับเฉพาะตำแหน่งปลัดให้แต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการคัดเลือกนะครับอันนี้ในส่วนของปลัดเนี่ยก็แต่งตั้งปลัดอบต.อื่นเนี่ยไม่ต่ำกว่าระดับตำแหน่งนั้นเป็นคณะกรรมการด้วยนะครับและให้หัวหน้าสำนักงานให้หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยหรือพนักงานส่วนตำบลในองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล1คนเป็นเลขานุการและมีผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน2คนนะครับนี่คือในโครงสร้างคณะกรรมการสอบคัดเลือกนะครับต่อมานะครับ
ให้หน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกเนี่ยทำการประกาศรับสมัครสอบก่อนวันเริ่มสมัครสอบเนี่ยไม่น้อยกว่า15วันทำการโดยระบุชื่อตำแหน่งสายงานและจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบหลักสูตรวิธีการสอบคัดเลือกการกำหนดวันเวลาสถานที่สอบข้อเขียนสัมภาษณ์และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้เท่าที่จำเป็นและก็ไม่ขัดต่อเงื่อนไขการกำหนดหลักสูตรและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้และข้อความอื่นที่ผู้สมัครสอบควรจะทราบโดยการปิดประกาศรับสมัครสอบนั้นเนี่ยนะครับให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยณสถานที่รับสมัครก่อนวันเริ่มรับสมัครสอบคัดเลือกและแจ้งคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลทุกจังหวัดนะครับจะต้องแจ้งทุกจังหวัดทั้งนี้เนี่ยจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันก็ได้นะครับข้อ10ให้หน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกเนี่ยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบและจะกำหนดให้รับสมัครสอบทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยกำหนดเวลารับสมัครสอบไม่น้อยกว่า10วันทำการ11ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกในวันรับสมัครสอบคัดเลือกต่อมาในข้อ12เนี่ยให้หน่วยงานให้หน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า10วันทำการต่อมานะครับการตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ60โดยให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วยนะครับต่อมาในประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอีกนะครับอีกฉบับหนึ่งก็คือในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล นะครับกรณีการที่พนักงานส่วนตำบลที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นและปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไปหากจะย้ายพนักงานส่วนตำบลผู้นั้นเนี่ยไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการอันนี้นะครับหมายถึงว่าผู้ที่ยังไม่ได้เป็นประเภทวิชาการนะครับเป็นประเภททั่วไปอยู่นะครับและประสงค์จะดำรงตำแหน่งในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไปผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่สอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งซึ่งอยู่ในสายงานที่จะย้ายและบัญชีการสอบแข่งขันได้หรือสอบคัดเลือกได้ยังไม่ถูกยกเลิกนะครับในหนังสืออีกฉบับหนึ่งที่เกี่ยวข้องนะครับในหนังสือสำนักงานกจ.กท.และกอบต.ที่มท0809.1ทับว2026ลงวันที่26ธันวาคม2546เรื่องคุณวุฒิการศึกษาที่กำหนดเป็นปริญญาทางสังคมศาสตร์นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นในเรื่องของคุณวุฒิที่จะใช้ในการสอบในแต่ละมาตรฐานตำแหน่งในแต่ละระดับนะครับนี่ก็คือในเรื่องของหลักเกณฑ์การสอบเปลี่ยนสายงานนะครับการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานหรือการย้ายพนักงานส่วนตำบลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยสำหรับผู้ที่เป็นตำแหน่งประเภททั่วไปนะครับแล้วก็จะสอบเปลี่ยนสายงานไปเป็นในระดับปริญญาตรีประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไปนะครับ